วันนี้เสนอตอนไม่ใช่แค่เหมือนทำไงได้จนนี่นะทำงานเฮ็ดไปเอาให้แวบมันแวบทำไปครับขักให้มางามๆๆแวบๆแวบๆเลยเฮียครับเฮียก็หยุดเอามือเท้ารถได้ไหมครับวางไว้ไม่ได้อะลูกว่ารู้ว่ารถเฮียลองดูดิเออดูดิมีแหวนมีนาฬิกามีสร้อยอะแหมยอกยอดเอามือออกดูเอามือออกลอยไหมก็มีลายมือเออก็ผมก็เช็ดอยู่นี่ไงเช็ดจนเหงื่อแตกกันเนี่ยไม่เห็นแล้วไงเนี่ยฮะเฮียขอโทษว่างนักหรือไงว่างนักหรือไงก็ว่างไงว่างมาเดินดูรถไงว่างมาเดินดูใช่อ่ะเอาผ้าไปเช็ดหน้าให้เช็ดรถโอ้ว่างก็เช็ดรถไปว่าไปเท่าแกเอาผมไม่รู้ขี้ข้าไปเช็ดไปเออเอามือเท้าอยู่นั่นแหละคนยิ่งร้อนๆอยู่ขอโทษเออเช็ดไปเฮ้ยสวัสดีครับผู้เชี่ยสวัสดีเฮียมาทำไมเรามาดูรถครับสบายดีเหรอแปะแปะเฮ้ยอย่าเรียกแปะเรียกเฮียก็พอเลี้ยวอันนี้เป็นของจริงอ่ะเอาว่าเป็นของจริงของจริงค่ะร้องเพลงจริงได้ไหมจริงเชียบูฮุยเจียไวไวเตอเย็นไวไวเตอเย็นบูนังเกียทรงซีนังโอโอ้บูนางกุ้งกิ้งไปง่อยอีกแล้วเอาหมกหมกกันเดี๋ยวคุยกันเรื่องรถว่ามีรถจะซื้อรถข้างไหนว่ามีหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใสจักรยานมอเตอร์ไซค์อีซูซูโคบัตต้ารถอีแตนมีมุกเดียวเหรอได้แค่นี้เอาไปแค่นี้ก่อนต้องการรถอะไรอยากได้รถกระบะมีไหมอยากได้รถกระบะชนิดติดเทอร์โบไหมได้เลยขอเป็นรถกระบะเป็นรถกระบะติดเทอร์โบล้อแม็กยอดเยี่ยม4ประตูคงขับนี่มือเดียวเลยขับบางมือเดียวเลยคนขับแขนด้วยไม่ใช่หมายถึงเป็นรถบ้างเป็นรถบ้างรถบ้านมือเดียวขับมือเดียวขับรถใช้มากี่ปีอะโอ้ประมาณนะ3ปีนะวิ่งได้มาแค่ร้อยโลเองจริงเหรอทุกเล่นโอ้ยงั้นฉันเอาคันนี้พูดจริงเหรอพูดเล่นตลกจริงเลยเฮียเนี่ยเอ้ยเจ๊เอ้ยวางมือว่างมากเหรอมาเดินถามนู่นถามนี่แล้วก็ไม่เอาลกจะบ้าหรือไงวะเออปลาสักเสียทำให้ปลาสักเสียจริงๆเลยไปทีหลังไม่ต้องเข้ามาแล้วไปอุ้ยรถใช้มากี่ปีอะโอ้ประมาณนะ3ปีนะวิ่งได้มาแค่ร้อยโลเองจริงเหรอทุกเล่นโอ้ยงั้นฉันเอาคันนี้พูดจริงเหรอพูดเล่นตลกจริงเลยเฮียเนี่ยจะบ้าหรือไงวะเออทีหลังไม่ต้องเข้ามาแล้วไปอุ้ยไอ้เรียกว่าขอโทษครับมาดูรถข้างไหนดีครับมีรถอะไรนำเสนอบ้างเนี่ยซื้อตองเนี่ยดีแล้วครับครับไม่มีดาวทำไมอ่ะซื้อตองเช้าไม่มีดาวแต่ซื้อตองกลางคืนมีดาวนิดหน่อยก็เอาอ่ะเออผมจะดูรถสักคันเฮียอันนี้ดาวแค่200,000เองนะนะ20,000เฮียมาบวกอะไรสองสองหมื่นเฮียเอา200,000เลยเหรอสองหมื่นโอ้ผึกปากสองหมื่นนี่ว้ายไม่ได้ก็เธอในกรุงเทพนะกรุงเทพเหรอไม่ได้ต่างจังหวัดนะแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ขับรถสีน้ำตาลอาย่าหรือจะเอาคันไหนวะเออผมดูคันอื่นได้ไหมคันนี้เล็กนะกระทักลักนะหาที่จอดได้ง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปหาที่จอดเยอะๆอ่ะคันแคบๆแกเรียกปุ๊บจอดได้เลยก็บอกแล้วหลวงพ่อแม่ขับรถสีน้ำตาลสีน้ำตาลที่ไหนมั่งสีขาวน้ำตาลทรายเอออย่าเถียงผมดิหลวงพ่อเขาบอกมาสาธุหลวงพ่อแต่ผมสนใจคันนี้เฮียว้าวอันไหนคันนี้คันนี้เหรอโอ้โหคันนี้นะผมจะบอกสรรพคุณแล้วรถคันนี้นะเป็นยังไงสุกยอดจริงๆเลยเจ้าของบอกมานะขับแล้วก็ไม่กินน้ำมันแอร์ก็เย็นแล้วก็ไม่กวนไม่เกินอะไรเลยด้วยไม่มีรับประกันได้เลยครับเสียงก็ไม่ดังไม่ดังอยู่2 อย่าง
แตกกับวิทยุทำไมลึกรู้หมดอะไรว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันทำไมลึกเก่งอย่างเงี้ยผมเป็นเจ้าของรถคันเนี้ยเจ้าของได้ยังไงทำไมอ่ะรถคันนี้จอดไว้ 2-3 เดือนแล้วจอดไว้ 2-3 เดือนรถผมหายไป4เดือนแล้วเฮียผมโดนขโมยมาแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมก็เหยียบขโมยรถผมมาเนี่ยผมจำได้จะบ้าเหรอจะบ้าได้ไงผมจำรถผมได้เดี๋ยวผมไม่ได้ขโมยผมซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาไม่สนใจเพราะรถคันนี้เนี่ยเป็นติดของหลวงปู่แพร่วัดลางหมันนี่เห็นไหมเปิดมาปุ๊บมีพ่อแก่มีพ่อพิฆเนศแล้วก็มีหลวงปู่ทวดด้วยเห็นไหมไอ้ยารถผมใช่ไหมพี่ลื้อลูกหมกเลยเนี่ยขนาดว่าปิดไว้อ่ะก็นี่มันรถผมผมโดนขโมยมาป้าผมไม่ได้เป็นขโมยไม่ได้ขโมยได้ไงแล้วมันอยู่เต้นเฮียได้ไงก็ข้ามาขายวัวก็รับซื้อไว้ไม่สนใจนี่ดูได้เลยดิผมมีหลักฐานด้วยเฮียหลักฐานอะไรดูสำเนาดูได้ตรงกันไหมดูทะเบียนทำไมมันเหมือนกับของวัววะไม่เหมือนกันได้ไงก็มันนี่มันรถผมไอ้แต่ว่าไม่ได้ขโมยไม่สนใจเฮียคืนรถผมมาเฮียขโมยรถผมมาว่าจะคืนได้ยังไงแล้วมันรถของวัวซื้อมาเฮียขโมยมาวัวไม่ได้ขโมยแล้วเดี๋ยวโอ้ยเสียงดังมากเลยโอ้ยรถคันนี้ครับผมขับมาแล้วผมไปจอดไว้ที่อยุธยาโดนขโมยมา4เดือนแล้วโดนโจรกรรมไปครับผมรถหายครับผมไปแจ้งความหมาตาไว้เปล่าแจ้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วตำรวจรับแจ้งแล้วครับผมแล้วเรามาเห็นรถของกลางที่นี่มาเจอที่นี่ที่เต็นท์เฮียนี่เลยอ้าวฝ่ายถูกกล่าวหาว่าไงผมไม่ได้ขโมยเข้ามาขายผมถ้าดูทำเนาทะเบียนดูอะไรแต่มันถูกต้องหมดผมก็รับซื้อไว้แล้วมาแจ้งหาว่าผมไปขโมยนี่ไงนี่ผมมีหลักฐานนี่แต่ผมมีหลักฐานที่ผมเลยเปล่าแล้วโอ้โหมาหลักฐานแท้มาหลักฐานแท้โอ้ยโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นถ้าทางฝ่ายผู้กล่าวหาเขาไม่เห็นเจอรถเป็นรถของเขาเนี่ยครับถูกขโมยมาขโมยมาเราจะโดนเรื่องรับของโยนาเพราะเป็นคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 นะเพราะกฎหมายบอกว่าผู้ใดรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงป้อนหรือจะพนักงานยักยอกเนี่ยความผิดฐานรับของโจรก่อนที่เฮียแถนล้วนเนี่ยนี่จะซื้อรถเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนว่ารถที่เราจะซื้อน่ะ1มีการแจ้งความอายัดไว้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าครับอันที่2ก็ต้องตรวจสอบว่า1เลขเครื่องยนต์เลขคัสซีเนี่ยมันมีการตัดต่อหรือปลอมหรือเปล่าครับนี่ฮะดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับสวัสดีครับไปโรงพักเดี๋ยวตำรวจไปเฮ้ยตำรวจเรียกแล้วผมขอดูใบหน่อยอ๋อดีนะครับดีหรือไม่ดีก็ต้องดูถ้าใบดีๆนี่ก็มีแตงกวาเดี๋ยวขอดูใบอนุญาตขับรถเราผิดอะไรกันเหรอคะคือกฎหมายห้ามบรรทุกเกิน6คนใช่6คนนะค่ะแล้วนี่อ๋ออันนั้นไม่ได้นั่งเขานอนมา